เป็นไงติดต่อใครไม่ได้สักคนทั้งพ่อทั้งพี่นันฮะชั่วโมงป่านี้นะพ่อเธอกับพี่สาวเธอเนี่ยทั้งถูกคนของลินแลนเซอร์ฆ่าตายหมดแล้วนี่พูดบ้าจริงนะเพราะว่าคนอย่างลินแลนเซอร์เนี่ยไม่ยอมเสียให้พี่ฟรีหรอกนี่เขาไม่มีทางฆ่าพี่นันหรอกเพราะว่าเขาต้องการตัวพี่นันถามจริงที่พ่อทำนี้กับเธอเนี่ยเธอไม่โกรธเขาเลยหรอตอนแรกฉันก็โกรธนะนะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยส่งฉันมายังดีกว่าส่งพี่นันมาถ้าส่งพี่นันมาตอนนี้นะได้เป็นนางบำเรอของลีหลานเซอร์ไปแล้วเธอนี่รักพี่สาวเธอจริงๆเลยนะแต่ฉันว่าพี่สาวเธอเนี่ยคงไม่รักเธอหรอกรักสิทำไมจะไม่รักก็ถ้าพี่เธอรักเธอจริงเนี่ยทำไมเขาไม่ตามมาช่วยเธอหรือไม่ก็ส่งคนมาช่วยเธอกลับไปพี่นันเนี่ยนะเขาไม่ได้เหมือนฉันเขาเบาะบางแล้วก็นุ่มนิ่มมากมดกัดเนี่ยยังไม่กล้าบีบเลยเธอนี่มันใจประเสริฐจริงเลยนะแล้วเธอคิดว่าเธอทำงานใช้นี่แล้วเธอหมดจริงเหรอหมดสิถ้าไม่หมดเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ฉันกลับแล้วถ้าลินแลนเซอร์เนี่ยอยากให้เธอเป็นเมียแทนพี่สาวเธอเธอทำไงเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกฉันน่ะไม่ได้สวยเหมือนพี่นันฉันเคยบอกเธอแล้วไงพวกคนอย่างลินแลนเซอร์เนี่ยอาจจะชอบของแปลกแบบเธอก็ได้นะนี่เลิกพูดเรื่องนี้สักทีแดนฉันไม่ชอบแล้วมันก็ไม่มีวันเป็นไปได้ด้วยที่คนอย่างลินแลนเซอร์จะมาชอบผู้หญิงอย่างฉันเข้าใจป่ะโอ๊ยสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีมาครับผมช่วยถือให้นั่นขึ้นมาสิลูกจ
จำสงวนได้ไหมที่เมื่อก่อนเคยอยู่กับพ่อไงสวัสดีครับผมเห็นหนูตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนเลยครับเอ้ยหัวนี่จากนี้ไปเนี่ยเองไม่ต้องมาเรียกข้าว่าเจ้านายแล้วนะถ้าใครเขามาถามเองก็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นญาติมาจากภาคใต้ได้ครับนายโทษครับนี่เองต้องจำไว้นะถ้ามีใครมาถามหาข้าเองต้องบอกเขาไปว่าเองไม่รู้จักเข้าใจหรือเปล่าครับรับรองถ้าเจ้านายอยากได้อะไรก็บอกผมที่หลังเลยนะครับพ่อคะทำไมเราต้องมาไกลขนาดนี้ด้วยคะก็ถ้าเราไม่หนีมาไอ้พวกนั้นมันก็ตามมาเจอสิแล้วเราต้องอยู่อีกนานแค่ไหนคะพ่อก็สักระยะหนึ่งพ่อนะพ่อไม่น่าสร้างเรื่องเลยหนูกับน้องต้องมารับกรรมกับพ่อไปด้วยเนี่ยนั่นพ่อเคยบอกแล้วไงว่าพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อหนูถ้าเพื่อหนูจริงหนูคงไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้หรอกคะพ่อเอาเถอะอย่ามาพูดกันเลยไปเข้าไปพักข้างในก่อนไปให้เธอทั้งสองคนครองรักกันจนแก่เฒ่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณพ่อไปลินในฐานะภรรยาหลานต้องดูแลปฏิบัติสามีต้องรู้จักอดทนหนักแน่นแล้วก็ต้องคอยเป็นกำลังใจให้กับสามีค่ะหนูจะทำตามที่คุณลุงบอกทุกประการค่ะหยงวนครับคุณพ่อในฐานะสามีเธอต้องรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับภรรยาหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักอภัยให้กันและกันครับผมจะรักไปหลิงให้เหมือนกับที่คุณพ่อรักผมผมขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาเป็นสักขีพยานในวันแต่งงานของลูกชายผมขอบคุณอ
นะครับคุณหลินที่มางานแต่งงานของผมดีใจด้วยนะยงเวินขอบคุณนะคะคุณหลินพี่เหมยจริงที่อุตส่าห์มาพี่ต้องมาอยู่แล้วล่ะจ้ะพี่ก็รักน้องไผ่ลิงมันน้องสาวขอบคุณนะจงซินยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณเพยอิงขอบคุณนะคะคุณเพยอิงขอให้มีลูกเร็วๆแล้วกันนะหวังว่านายคงจะทำเป็นยงวยแต่ถ้าต้องการให้ฉันช่วยแล้วก็โทรมาได้เสมอไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ